สวัสดีครับผมเอกครับคำถามเรื่องไฟฟ้าน่ารู้วันนี้เสนอตอนเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้จากอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องทำอย่างไรและใช้อะไรดับวันนี้ผมมีคำตอบให้เพื่อนๆ นะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มชมเนื้อหาในบทนี้ฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวผมด้วยนะครับองค์ประกอบของการเกิดไฟนะครับประกอบไปด้วย 1. เชื้อเพลิงคือสิ่งที่สามารถติดไฟได้และลุกไหม้ได้ครับ 2. ความร้อนความร้อนคือความร้อนที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้อุณหภูมิภายรอบของสารติดเชื้อเพลิงนั้นติดไฟได้ครับเช่นเปลวไฟสะเก็ดไฟหรือไฟฟ้าช็อตเป็นต้นครับและส่วนที่ 3. คืออากาศอากาศรอบๆตัวเรานะครับประกอบไปด้วยออกซิเจนประมาณ 21% ซึ่งจะสามารถช่วยให้เกิดไฟไหม้ได้ครับซึ่งมีองค์ประกอบทั้ง3นี้เมื่อไหร่นะครับก็จะทำให้เกิดไฟไหม้ได้ครับประเภทของไฟประเภท A นั้นนะครับคือเพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงของแข็งเช่นไม้ผ้ากระดาษปอนุ่นยางและพลาสติกเป็นต้นครับประเภท B นะครับก็คือเพลิงไหม้ในของเหลวติดไฟและก๊าซติดไฟเช่นน้ำมันก๊าซหุงต้มจาระบีเป็นต้นครับประเภท C คือเพลิงไหม้จากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่เช่นไฟฟ้าลัดวงจรครับประเภท D คือเพลิงไหม้จากวัตถุของแข็งหรือโลหะไวไฟเช่นไทเทเนียมแมกนีเซียมแต่แมกนีเซียมนี้นะครับเพื่อนๆห้ามใช้น้ำดับเด็ดขาดต้องใช้ทรายหรือเกลือแกงเท่านั้นนะครับประเภท K คือเพลิงไหม้ที่เกิดจากน้ำมันประกอบอาหารเช่นไขมันสัตว์ครับถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งสามารถดับไฟได้ประเภท A, B และ C นะครับซึ่งราคาจะไม่แพงเพื่อนๆสามารถสังเกตตัวอักษร Cที่อยู่ข้างถังดับเพลิงได้ครับต่อไปก็จะเป็นถังดับเพลิงชนิดถังเหลวระเหยครับซึ่งเมื่อฉีดใช้งานออกไปนะครับก็จะไม่เกิดคราบสกปรกและไม่ทำลายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เสียหายนะครับซึ่งเหมาะสมกับโรงพยาบาลอาคารสำนักงานเป็นต้นครับต่อไปก็จะเป็นถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 นะครับซึ่งการที่ฉีดออกมานั้นจะมีลักษณะเป็นไอเย็นจัดคล้ายน้ำแข็งแห้งซึ่งสามารถลดความร้อนได้ดีและไม่ทิ้งคราบสกปรกเหมาะกับการใช้งานในห้องที่มีเครื่องจักรหรือรายการผลิตครับซึ่งตัวถังนั้นจะเป็นสีแดงและที่ปลายกระบอกฉีดนะครับจะมีลักษณะใหญ่เป็นพิเศษครับเอาเป็นสังเกตง่ายๆครับว่าถังดับเพลิงที่มีตัวอักษร C สีขาวอยู่ในวงกลมสีฟ้านั้นสามารถใช้ดับเพลิงไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ครับขั้นตอนการดับเพลิงไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับขั้นตอนที่1ตัดกระแสไฟฟ้าที่เบรกเกอร์ไฟฟ้าครับและขั้นตอนที่2ใช้ถังดับเพลิงฉีดไล่ออกซิเจนออกไปครับหวังว่าเนื้อหาในบทนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆได้ลองนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจตัวผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
Thank you.